ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องป๊าป๊าสตอรี่ครับก็เอาตรงชาติมาติดไว้นะครับคนรักชาติก็วันนี้ไปบำเพ็ญตัวนะครับให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งด้วยว่าที่วัดเขามีงานนะครับว่าน่าจะ12วัน12คืน10วัน10คืนนะครับก็เป็นงานประจำปีนะครับแล้วก็งานเลิกไป2วันแล้วนะครับแต่ใส่ขยะมูลฝอยนะยังเยอะอยู่นะครับก็วันนี้ออกเวรมาก็เอาเวลาที่พักผ่อนนะครับไปช่วยกวาดลานนะครับไปช่วยกวาดลานวัดตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ตอนเที่ยงมันร้อนมากร้อนมากก็กระจกแล้วครับเพราะว่าแสงเสียงมันเข้า มันร้อนมากแล้วครับก็เลยไปพักนะครับเพิ่งจะเข้ามาบัดเมื่อตอนเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับก็รวมแล้วทำงานประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวอาบน้ำแต่งตัวครับแล้วก็ไปทำงานนี่ขับรถออกมาจากวัดนะครับเพื่อกลับนะครับที่พักแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวไปเข้าเวรต่อครับก็ประมาณนี้ก็น่าจะกี่โมง6โมงกว่าแต่แสงก็ยังพอมีครับซึ่งเลยว่าฝนไม่ตกนะอากาศร้อนแล้วก็ไปกวาดลานก็ออกกำลังก็ยังเหนื่อยอยู่นะครับก็ขับรถกลับแล้วครับก็ไปกวาดลานวัดมาครับก็ทำตัวให้เป็นไปทำบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยเหลือสังคมนะครับก็วัดสกปรกมากเพราะว่ามันมีงานประจำปีผ่านไปก็เดินทางออกจากวัดมาแล้วนะครับก็สบายใจนะครับได้ทำตัวช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วได้บุญนะครับยังด้วยว่าเราไม่ได้มีเวลาไปทำบุญนะครับไม่ได้ไปทำบุญแบบตักบาตรตักข้าวอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือโอกาสช่วยเหลือทางวัดโดยการก็ไปเข้าไปกวาดลานวัด 3-4 ชั่วโมงนะครับก็รู้สึกสบายใจนะครับก็เหนื่อยร่างกายนิดนึงแต่รู้สึกสบายใจขึ้นนะครับถือว่าก็สะสมบุญไว้นะครับประมาณนี้จะทางกลับแล้วครับจะทางกลับแล้วครับจงชาติมาติดในรถนะครับคนรักชาติครับประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวต้องเตรียมตัวนะครับไปเข้าเวรต่อก็จะทางกลับนะครับจะทางกลับจากวัดประมาณนี้ครับตากแดดนะครับตากแดดแล้ว เจ็บคอเลยนะครับเจ็บคออากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับร่างกายก็ปรับไปปรับมาไม่ทันก็เกิดอาการเจ็บคอนะครับเดี๋ยวน่าจะต้องทานยานะครับน่าจะอดนอนมากนะตาต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็ทำงานกลางคืนเข้าเวรนะกลางคืน24ชั่วโมงนะครับก็กลับที่พักนะครับใกล้ถึงที่พักแล้วครับก็รู้สึกสบายใจนะครับได้ไปทำบุญนะครับได้ไปช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือวัดนะครับก็ประมาณนี้ครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังเลยว่าเดี๋ยวต้องรีบแต่งตัวนะครับรีบอาบน้ำ
ก็ไปเข้าเวรต่อสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องป้าป้าสตอรี่ครับจอดรถก่อนจอดรถแล้วครับก็ใครเข้ามานะครับชมคลิปถึงท้ายคลิปแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าป้าด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับต้องเตรียมตัวไปเข้าเวรต่อครับขอจบคลิปไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ